้าหน้าที่ตำรวจทหารอส.และประชาชนพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือจ่าสิบตำรวจวรวิทย์ณรัตตะเจ้าหน้าที่ EOD ฮีโร่ชายแดนใต้ที่เหยียบกับระเบิดที่อำเภอสุขิรินทร์จากกรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลเกียในพื้นที่บ้านอายามูหมู่ที่2ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสล่าสุดได้มีการประกาศเปิดรับบริจาคโลหิตกรุ๊ป A หรือกรุ๊ป O เพื่อใช้ทำการรักษาจ่าสิบตำรวจวรวิทย์ณรัตตะเนื่องจากธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุไหงโกลกยังขาดแคลนเลือดกรุ๊ปดังกล่าวโดยเปิดรับบริจาคโลหิตณธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุไหงโกลกและหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ซึ่งในวันนี้โรงพยาบาลสุไหงโกลกได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณโรงเรียนวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสทันทีที่ทราบข่าวได้มีตำรวจทหารและประชาชนเดินทางไปยังจุดรับบริจาคโลหิตทั้ง2แห่งเพื่อร่วมบริจาคโลหิตแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด EOD ที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและทุกคนต่างร่วมส่งกำลังใจขอให้จ่าสิบตำรวจวรวิทย์ณรัตตะได้รับการผ่าตัดและปลอดภัยสำหรับอาการล่าสุดของจ่าสิบตำรวจวรวิทย์ณรัตตะที่ได้รับบาดเจ็บขาขาดทั้งสองข้างขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยจากการประเมินอาการยังสาหัสไม่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ซึ่งแพทย์จะติดตามอาการและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนสมาชิกอส.อาซูวันเปาะจิที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบวางระเบิดขณะรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนพัฒนานิคมตำบลเกียถูกนำส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายและรู้สึกตัวแล้วขณะที่อส.จำนวน5นายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการหูอื้อแน่นหน้าอกได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกโดยนายธีรศักดิ์สังฆโชตินายอำเภอสุขิรินทร์มาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด